สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาโลฟ้าขยะอยู่ใน Facebook ของเฮาง่ายๆพี่น้องครับก่อนอื่นเนาะพี่น้องก็ให้เข้าไปที่ Facebook ด้วยครับแล้วพี่น้องก็จะเห็นชี3ชีด้านบนครับที่มีวงกลมผมออกมาอยู่ครับโปรไฟล์ของผมอยู่ครับให้พี่น้องแตะเข้าไปเลยครับพี่น้องครับมันก็จะเด้งมาหน้าต่างใหม่พี่น้องเนาะพี่น้องก็จะเห็นฟันเฟืองด้านบนครับจะเป็นท่ารัดเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าผมก็จะให้คุณป้าคุณนาคุณดาครับเลียนลงมาจักน้อยครับพี่น้องครับก็ให้หาคําว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับพี่น้องก็แตะครับเพื่อนเลยครับมันก็จะเด้งมาหน้าต่างใหม่พี่น้องครับให้พี่น้องครับแตะไปที่การตั้งค่าครับนี่นะครับพี่น้องครับง่ายๆพี่น้องครับผมก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆพี่น้องได้รับฟังนําครับพี่น้องครับที่ไปที่มาครับเนาะให้พี่น้องเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับพี่น้องเลื่อนลงมาครับให้พี่น้องหาคําว่าบราวเซอร์ครับตัวนี้นะครับเป็นบราวเซอร์เป็นเว็บไซต์ที่เฮาเข้าไปเยี่ยมชมมันจะบันทึกกิจกรรมที่เฮาเข้าไปเยี่ยมชมครับเป็นไฟล์แชทไฟล์คุกกี้ครับเป็นไฟล์ขยะไว้ครับพี่น้องครับพี่น้องคลิกเข้าไปปุ๊บครับมันก็จะเห็นคําว่าลงข้อมูลครับพี่น้องแตะเข้าไปปุ๊บด้วยครับตรงลงข้อมูลนะครับเนาะมันก็จะเขียนบอกว่าภาษาอังกฤษเนาะเป็นว่าลาครีเอทครับแปลว่าเฮาลบครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ประมาณนี้ครับผมจะลบครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 21.24 นาทีประมาณนี้พี่น้องครับถึงพี่น้องจะลบข้อมูลอีกซ้ำอีกมันก็จะบ่เห็นบ่หายครับพี่น้องครับคือว่าเฮาลบไปแล้วพี่น้องครับจากนั้นเนาะให้เฮาย้อนกลับขึ้นมาคือเก่าครับมาหน้าต่างอันเก่าพี่น้องครับให้พี่น้องเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับพี่น้องบ่ทันก็ให้ย้อนกลับไปเบิ่งใหม่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับให้พี่น้องหาคําว่าบันทึกกิจกรรมครับบ่เห็นปึ๊บเฮาก็แตะเลยพี่น้องครับมันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้ล่ะพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับหน้าต่างนี้ครับให้พี่น้องเบิ่งตัวหนังสือสีน้ำเงินสีฟ้านี่ล่ะพี่น้องครับเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขวาเลื่อนขวาล่ะพี่น้องครับเลื่อนขวาให้พี่น้องหาคําว่าวิดีโอที่รับชมแล้วครับบ่เห็นปึ๊บเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็แตะเข้าไปเลยพี่น้องครับนี่แหละครับวิดีโอที่เฮารับชมแล้วของเพื่อนๆเฮาล่ะพี่น้องครับเฮารับชมแล้วถ้า Facebook เขาก็จะเก็บไว้ตรงนี้แหละพี่น้องหลายบักหลายแล้วครับแต่ว่าผมลบไปแล้วหลายเทียพี่น้องครับมันก็เหลือซ้ํานี่แหละพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องลบมือนี่แหละพี่น้องครับมันเต็มครับเฮ็ดให้เนื้อที่ของเฮาเต็มครับถ้าลบออกปุ๊บพื้นที่เฮาก็จะเพิ่มคือพี่น้องครับนี่แหละครับให้พี่น้องแตะเข้าไปที่ขีด3ขีดนะครับมันจะลบเทียละวิดีโอครับถ้าเฮาไปแตะทางบุญเลยพี่น้องครับที่ว่าล้างประวัติการรับชมวิดีโอครับปึ๊บครับแต่ห้องกดที่ว่าล่างครับมันก็จะหายไปเบิดเลยพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องง่ายๆพี่น้องครับบางท่านอาจจะบ่เข้าใจเนาะเอ๊ะผมล่างไปแล้วมันคือบ่หายผมเฮ็ด2เทียก็คือบ่หายครับก็ให้พี่น้องครับย้อนกลับขึ้นไปครับย้อนไปหน้าเก่าครับอันนี้ผมก็จะล่างที่2ครับพี่น้องเบิ่งก่อนครับให้พี่น้องได้ทักท่านผมนะเพียงเนาะนี่ครับมันก็ยังบ่หายพี่น้องผมก็จะย้อนกลับขึ้นไปเหมือนเก่าครับแล้วพี่น้องเข้าไปที่วีดีโอที่เรารับชมแล้วมันเดิมครับนะครับเห็นไหมครับเฮาขึ้นมาเมื่อก่อนก็หายไปเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นวีดีโอที่เฮารับชมไปแล้วครับมันหายไปแล้วครับก็เครื่องเฮาก็จะเบาขึ้นพื้นที่เก็บข้อมูลเฮาก็จะล้ายขึ้นครับพี่น้องครับเวลาเฮาโหลดหยังต่างๆครับทาง Facebook ก็จะบ่หมุนติ้วๆล่ะพี่น้องครับก็จะโหลดไวขึ้นเร็วขึ้นข้อมูลเฮาก็สะสมได้เพิ่มขึ้นครับพื้นที่เฮาวางล้ายขึ้นครับจากนั้นพี่น้องเนาะขั้นตอนที่3พี่น้องให้พี่น้องเข้าไปที่การตั้งค่าครับนี่ครับพี่น้องท่านบนนอนนะครับไว้ถึงการตั้งค่านะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาพี่น้องครับให้หาคําว่าแอปซื้อครับกดเข้าไปเลยครับแอปซื้อครับบ่อยมันจะเด้งมาหน้าต่างใหม่พี่น้องครับพี่น้องเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาให้หาคําว่า Facebook ครับพี่น้องครับหาไปเลยครับ Facebook พี่น้องครับนี่เป็นการลบแชทอยู่ใน Facebook พี่น้องครับลบแชทแชร์คล้ายๆกับพวกเว็บเบราว์เซอร์คุกกี้นี่แหละพี่น้องครับเป็นไฟล์แชร์ที่เฮาเข้าไปท่องเว็บไซต์ต่างๆครับมันจะบันทึกโดยอัตโนมัติเลยครับเวลาเฮาเข้าไปอีกซ้ำดีครับมันก็จะเด้งเข้าไปเบราว์เซอร์ตรงเดิมครับไปหน้าตั้งอันเดิมครับโดยที่บ่ต้องเข้าไปใหม่อีกพี่น้องประมาณนี้ละพี่น้องครับนี่แหละครับของผมครับบ่อยผมเข้าไปแล้วนะพี่น้องผมก็จะลบออกเลยครับพี่น้องครับพี่น้องท่านบ่น้อพี่น้องครับท่านก็ย้อนเบิ่งนะครับเด้อพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมครับบ่เข้าใจบ่ได้ก็คอมเมนต์มาหาเด้อครับ